โอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับท่านกำลังรับชมอยู่กับมายนนนี่นะครับผมโอเคแล้ววันนี้นะครับผมก็กลับมาเล่นฟิฟออนไลน์กันในพาร์ทที่3แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเมืองเซนต์มอร์นิ่งเลยครับเป็นเมืองที่2ที่เราจะไปเก็บเวลกันนะครับโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรนะผมสงสัยไงข้างบนนี้คืออะไรผมบินขึ้นมาดูเฉยโอเคโดดลงไปครับปึ๋งเดี๋ยวเราจะบินไปเมืองเซนต์มอร์นิ่งกันนะครับผมจริงๆมันวาร์ปไปได้นะแต่ผมหาใบวาร์ปไม่ได้อะผมไม่รู้จะไปหาจากไหนนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะไปทางนี้เลยนะโอเคไปเดอะปีกนี่แหละเร็วที่สุดแล้วบินน่าจะบินไปได้เลยนะครับไม่รู้นะบินมันบินได้สูงขนาดไหนนะนะครับก็สูงเลยนะโอเคไปครับจะข้ามอุ้ย ไปได้ไหมเนี่ยไปได้เหรอเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยไปได้นะครับ บินกันอย่างนี้เลยนะโอเคเซนต์มอร์นิ่งไปทันดูนะบินกันอย่างนี้เลยนะครับไม้กวาดก็บินได้นะครับเฟืองขนาดใหญ่นะชนได้ไหมเอาชนด้วยกดลงได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับไม่สามารถกดลงระหว่างทางได้นะตอนเนี้ยถ้าชนแล้วความเร็วก็จะหายนะโอเคเราถึงเมืองเซนต์มอร์นิ่งแล้วมั้งครับเราต้องไปจุดเมืองตรงนั้นนะเราไปเขตเมืองก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาหาใบซื้อที่นี่เลยก็น่าจะมีนะเมืองน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคใช่เปล่าใช่โอเคครับเราก็มาถึงเมืองเซนต์มอร์นิ่งกันแล้วนะครับโอเคครับเมืองสวยครับเมืองของเซนต์ก็คือพวกนักบวชอะไรอย่างนี้นะเซนต์ซิตี้โอเคไปครับเราก็มาหาบัตรกันนะสวยดีอ๋อมันจะมีแบบใหม่ด้วยนะเทศมนตรีของเมืองเดี๋ยวเราจะเก็บเวลกันเมืองนี้นะครับโอเค NPC ปังยังดูอยู่น้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจเมืองสักครู่นะครับฟู้ดนี่อาหารสัตว์หรือเปล่าอ๋ออาหารเรานะของไอเทมใหม่เมื่อ30 15 15ก็มีครับเราก็ใช้อันนี้ไปก่อนโอ้เมืองกว้างอยู่นะครับโอเคมีเควสเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอ
ชาร์จโน้ตบุ๊กแป๊บนึงนะโอเคแล้วก็ส่วนเควสอื่นนะอีเวนต์เหรออันนี้เดี๋ยวผมจะยกเลิกเควสไปก่อนนะครับยังไม่ทำนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์เควสที่นี่ให้หมดก่อนโอเคเครื่องใหม่ขึ้นแล้วนะไอ้เควสพวกอีเวนต์เนี่ยมันคลิกมันไม่ขึ้นให้เรานะผมลองสังเกตละงั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำเควสพวกนี้แทนนะเควสสีเหลืองใช่ไหมเควสสีเหลืองทำได้ผมหาซื้อใบกลับเมืองอยู่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์เมืองสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยไปเบลนะครับกว้างจริงๆนะครับเมืองนี้โหกว้างสุดๆเลยครับมันกว้างๆหา NPC ลำบากเมืองกว้างข้างบนมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองไปดูนะครับติดไม่มีอะไรครับผมชอบอย่างนี้แหละเวลามาเมืองครับคือต้องเดินให้ทั่วไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงนะครับตรงนี้เราดูหมดแล้วโอเคตรงนี้เควสมันจะห่างกันอย่างละ2เวลนะครับเราเวลให้เคลียร์แล้วก็ค่อยมาเราเควสกันนะตรงนั้นจะมีกล่องเควสเหลืองครับรับได้หรือเปล่าโอเคครับรับได้นะอันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วครับใช่ไหมใช่ทางนั้นเราเดินแล้วเดินหมดแล้วอันนี้วันนั้นเควสครับผมจะพยายามรับเควสมาทำให้หมดเลยนะเข้าสู่อารีน่าน่าจะเป็น PVP นะครับมันไม่มีที่ซื้อยันหรอทางนั้นไปแล้วนะครับทางนี้ก็ไปแล้วนั้นไปแล้ว
เควสสีเขียวเควสอีเวนต์นะเราไม่ทำแปลกมากเลยครับมันไม่มีที่ซื้ออันนี้นะกดมาที่ Magic Tool นะก็จะมีขึ้นให้เห็นเลยเราก็เลือกซื้อตามความเหมาะสมนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไม่รอช้าแล้วนะเราเสียเวลามามากแล้วเราจะไปเวลกันแล้วนะครับมีตัวอะไรบินอยู่เลยครับเราจะไปหาเควสนี้กันก่อนนะครับดึงหายตัวไปหายมาไกลมากครับพวกนี้เหรอมิดรัวๆเลยครับตีไม่ค่อยจะเข้าเลยโหดมากครับเราต้องตีตัวสมอนะเนี่ยเหรอแล้วนี่อ๋อสมอเมียตัวนี้เหรอครับต้องตีหรือเก็บไอเทมหรือเขาบอกว่าให้ล่านะตัวไหนยังไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นบอสตัวที่ขึ้นว่าใจแอนนะครับเป็นบอสทุกตัวนะครับมีแต่กัปตันทั้งนั้นเลยอะแล้วก็เบอร์ตัวนี้เนี่ยครับมันชี้ลูกศรมันชี้ไปทางนู้นอ๋อนี่ไงครับเจอแล้วได้แล้วครับเก็บให้ครบ20ตัวเลยครับตัวนี้มิดรัวๆเลยครับเดี๋ยวผมขอเรียกสัตว์เลี้ยงออกมานะครับโอเคยิ่งเวลเยอะๆรู้สึกว่าชื่อแดงจะมากขึ้นนะผมเห็นได้บ่อยขึ้นเนี่ยมิดรัวๆเลยครับแต่เราจะไม่ติดเด็กนะจริงๆเราแก้ปัญหาด้วยการติดเด็กนะครับแต่ผมขี้เกียจรีสกิลไง
ได้ขวานนะผมคิดว่าเดี๋ยวพอไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นขวานแล้วนะขวานมือเดียวนะจะมีขวานสองมือกับขวานมือเดียวนะรู้สึกแต่ก็ต้องเยอะเยอะกว่านี้ครับตีต่อไปครับ11ตัวก็จะอัพแล้วนะมิดเยอะมากครับน่าหงุดหงิดเลยอ่ะอันนี้มันฟื้นฟูเยอะเกินไปนะผมว่าเดี๋ยวหาอย่างอื่นมาฟื้นฟูแทนดีกว่าครับโอเคพยายามเติมบัฟนะครับป้องกันสำคัญมากเลยเร็วช้าหน่อยนะครับอาชีพเมอร์เซนารีนะแต่เดี๋ยวเร็วไปสัตยาแล้วจะง่ายขึ้นนะครับตอนเร็วประมาณ65จะไวมากมีสกิลหมู่นะฮะสิบ21แล้วครับเราดรอปอะไรได้เราก็เก็บไว้นะครับพวกของที่ใส่แล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนทีหลังครับอันนี้ครบละเดี๋ยวเราจะกลับเมืองแล้วครับเดี๋ยวลองใช้ยันดูเลยนะครับอันนี้ครับว่าไปที่ใกล้เคียงนะครับน่าจะกลับไปเมืองเซนนะที่วาร์ปที่ใกล้เคียงโอเคครับเป็นไปตามที่คาดก็ราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าวาร์ปแบบนี้อันนี้เราก็ติดให้เต็มเลยนะครับมันมีความสำคัญมากครับโจมตีธาตุเดินเลย
ทำเควสเจ้ายาเลยนะเรื่อยเจ้ายาทำเควสเจ้ายาเลยโอเคครับไปครับอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรค่ะนะมันไปของมันเองอัตโนมัตินะครับกดแค่สเปซบาร์แล้วก็พอจะลงก็กดตรงนี้นะตามที่เราใส่ลูกศรไปมันตีได้ไหมอ่ะอยากรู้มากเลยกดตีกลางอากาศไม่ได้นะครับหืมอยู่ไหนอ๋อไพส์เราพยายามหาชื่อที่ถูกต้องนะครับหรือมันอ๋อมันให้เก็บเควสใช่ไหมเก็บชิ้นส่วนได้เลยโอเคได้แล้วนะครับถูกไหมโอเคไปครับกลับมาแค่นี้จริงๆอ๋อวาร์ปกลับไปเลยได้ไหมวาร์ปกลับไปเลยครับเสียเวลาวาร์ปนานมากครับไม่เหมือนโยกังนะกดปุ๊บปั๊บเลยไปครับเอ้าทำไมอ่ะครบแล้วไม่ใช่หรอก็นี่ไงฮันติงเอ้าเพราะอะไรครับไม่พอเหรอหรือยังไงต้องหาเพิ่มก็นี่ก็ได้มาแล้วนะอ๋อหรือว่าเวลมันยังไม่ถึงครับแล้วมันรับเควสล่วงหน้าได้เหรอไม่แน่ใจนะครับอืมเดี๋ยวผมไปเก็บเวลก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยว22ผมค่อยมาใหม่ตัวเดิมเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บเรื่องตัวพวกนี้ก่อนนะ
จแอนโอเคครับพวกนี้ยังพอตีไม่ค่อยบิตคอยบล็อกเท่าไหร่นะถ้าเวลกันเป็นทีมมันก็จะไวกว่านี้นะครับโหมิดใหญ่เลยครับนี่ผมควรอัปเดตด้วยเหรอมันไม่จำเป็นนะใส่เนี่ยเอาเข้าจริงๆอะไรปิดกิจเดี๋ยวผมลองอัพรอบนี้เดี๋ยวลองกลับไปคุยกับ MC ปังดูนะว่าเราจะได้บัฟเพิ่มมาเปล่าเผื่อเราจะเวลได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวลองใช้สกิลดูนะมันจะมีโอกาสมิดไม่ค่อยไม่มีโอกาสมิดเลยนะแต่ตีธรรมดามันจะมีโอกาสมิดนะครับเนี่ยครับพอใช้สกิลมันก็ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็ต้องรอฟื้นฟูหรือไม่ก็เราเนี่ยพอเวลอัพทุกอย่างจะเต็มนะครับหรือไม่ก็เราสามารถที่จะใช้ยานะครับในการเพิ่มได้เนี่ยมันก็จะมีฟื้นฟู FP เห็นไหมครับนั่นแหละเอามาไว้บ้างนะอิโมชันอะไรไม่จำเป็นแล้วเอาออกไปก่อนนะครับโอเคครบแล้วครับเลยโอเคครับเดี๋ยวเราขายของก่อนนะครับใครรับซื้อของบ้างเอ่ยโอเคนี่ขายได้นะครับโอ
ว้าวได้โลอันใหม่มานะครับเก็บไว้ในนี้ก่อนโอเครองเท้าอันใหม่ด้วยนะครับกล่องเก็บไว้ก่อนก็หลายอย่างกันโอเคเกรนน่าจะส่งได้แล้วมั้งครับเดี๋ยวลองไปส่งดูโอเคครับส่งได้แล้วอันนี้เราติดไปเลยนะครับนำติดให้เต็มแล้วเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์พวกไอเทมที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุนะแล้วเราก็สามารถกดได้ดีครับไม่น่าจะมีเควสแล้วนะอ๋อใช่ใช่เราลองคุยกับ NPC ปังก่อนนะโอเครับบัฟได้นะครับมันรับได้ตลอดเลยเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะผมนึกว่ามันจะรับได้แค่ครั้งเดียวต่อวันหรือยังไงเนี่ยกี่ตีตัวพืชหรือเปล่าเขาบอกให้เราเอา DNA 10อันนะโอเคน่าจะเป็นพวกนี้นะครับเก็บไหมหนูโอ้แบบมีแสนหนึ่งละครับรับบัฟจาก NPC ปังมานะทำให้เราตีแม่นขึ้นเยอะเลยครับมันจะมีเนี่ยครับเด็กเห็นไหมครับมันจะทำให้เราโจมตีได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็เนี่ยครับเพิ่มความแม่นยำเดี๋ยวจะลองบวกบอสดูนะครับอ๋อได้มาอีกแล้วจะตีไหวอยู่นะครับนี้เราตีโอเคครับได้ DNA แล้วตีตัวนี้ครับพอเลือดจะหมดแล้วมันจะหนีนะครับ
เวลไวขึ้นเยอะเลยครับมีบัฟควรไปรับบัฟนะครับในการเวลมันจะทำให้เราไม่หงุดหงิดนะช่วยได้เยอะเลยอ่ะขอแนะนำเลยนะแนะนำเลยนะครับตัวเดียวกันไหมเนี่ยตอนนี้ก็9ชิ้นแล้วครับ10แล้วด้วยอู้10ชิ้นนะขอเก็บอีกสักหน่อยนึงก่อนกลับเมืองก็ได้ครับครับผมจะเอาของไปขายนะโอเคเต็มแล้วโอเคครับวาร์ปกลับบ้านนี่จะอัพแล้วเดี๋ยวเอาให้อัพก่อนก็ได้ครับบักเลยบักนะฮะตัวนี้เสร็จบักกลับเลยโอเคไปครับ DNA นะเก็บไว้เผื่อทำเควสต่ออ๋อเรามีการเราได้การมาด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ไหมครับอ๋อแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นการอัปเกรดความสามารถนะใช่ครับธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแน่เลยคืออะไรลกมากครับบางทีเราก็ไม่ได้ใช้นะจะแยกกันทำไมให้มันยุ่งยากมากอ่ะบางทีโอเคครับไว้หมดแล้ว
เดี๋ยวลองหาเควสอื่นทำนะจะมีอยู่อีกหรือเปล่ามันกดดูเควสได้ไหมอ่ะเกียดเดินวนดูอ่ะไม่ใช่อะไรโอเคไม่น่าจะมีอู้ดวงจันทร์สวยครับบินไปได้ไหม เดี๋ยวขอเอาการ์ดมาเก็บก่อนก็ได้ครับเก็บได้ไหมเนาะโอเคครับเก็บได้นะเนี่ยเป็นถ่านน้ำมนต์นี่เอาไว้ทำอะไรครับผมยังหาวิธีใช้ไม่เป็นแล้วไม่รวมกันอ๋อเนี่ยมันจะทำไม่ต่างกันทำไมเล็กเล็กนิดน้อยมันก็มากินพื้นที่ถูกไหมเนี่ยไร้สาระมากอ่ะผมกดใช้ไปแล้วนั่นโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเวลก่อนเวล23แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าเราจะไปตีตัวอะไรกันต่อนะเอาแบบว่าไม่เกินความสามารถแล้วนะถือว่ากว้างเหมือนกันนะครับแบบนี้สมอลเมียสมอลเมียก็น่าจะตีไหวอยู่นะแต่ผมอยากได้ EAP มากกว่านี้เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรที่เราจะพอฟัดได้บ้างใช้คำนี้เลย อ๋อนี่ก็น่าจะได้มั้งเดี๋ยวลองดูนะโอเคดูครับโอเคครับตีไหวอยู่เดี๋ยวยืมฮาด้วยมอนเตอร์มันผมพูดตรงๆนะมันไม่ค่อยอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกอ่ะตีลำบากมากอยู่กันแบบหางมันโยนเลยเลยจะเก็บเวลชาร์ได้แล้วครับนี่นะตีแถวนี้ก็ได้ครับบัฟนี่รับได้ทุกเวลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมกลัวว่าเวลสูงๆมันจะรับไม่ได้นะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอ
ได้เยอะอยู่ครับได้ตัวละประมาณ5%สี่ห้าเปอร์นะประมาณ4%กว่ากว่าโอ้ตัวนี้มิดรัวๆเลยครับสุดยอดมิสเตอร์พัมกินนะมนุษย์หัวฟักทองฮาโลวีนนั่นเองผมคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าคนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะหรือเราหยุดเซิร์ฟคนน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเลยครับผมเราลุยเดียวแล้วเราฉายเดียวตลอดพัมกินนะแต่ปลูกเห็ด มันจะมีขวานโตอุ๊ยได้แหวนแล้วสุดยอดครับชุดเราอย่าพยายามมองข้ามพวกนี้ไปนะครับชุดชีพแล้วนะวิมา2ตัวนี่รับเราค่อนข้างจะถึกนะนี่ย่อยเพื่อนนะ กระโดดสองมือบอลอีกแล้วเอ้าสัตว์เลี้ยงเราไปไหนอ่ะผมลืมติดเลยโอเคผมน่าจะติดนี่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่นใส่ขวานนะเดี๋ยวรอใส่ขวานก่อนตอนนี้ใช้ดาบไปก่อนผมชอบเล่นใส่ขวานอย่างเงี้ยครับดูเถื่อนดีเป็นสายคล้ายแบบสายบาบาเรียนในเกมดับกันนี้นะครับเราก็เก็บไปเวลไปเรื่อยๆนะบางอันเราก็ไม่ต้องเก็บนะครับอันที่ไม่ใช่สายเราอันไหนสายเราเราก็ค่อยเก็บมาดูไ
มันถืออะไรในมืออ่ะขวดเหรอปลาขวดใส่อะไรเงี้ยการ์ดอีกแล้วเพิ่ม FP ไม่เอานะนี่อะไรอุ๊ยเต็มเลยครับตรงนั้นชื่อคนละชื่อด้วยครับเดี๋ยวเยอะกว่าโอเคครับ25แล้วกลับครับตะกะแตนเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเวลตัวนั้นนะได้แหวนมาวงนึงอะหายากมากเครื่องประดับเหรอเก็บทานดินชุดนี้เรามียังเดี๋ยวลองไปดูกันนะโอเคอันนี้ออกนะนี่เหมือนกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้เราขายทิ้งนะขวานี้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเพิ่มเลือดกัดใหม่ใช่ไหมโอเคครับของใหม่มันต่างกันยังไงสินหายานี่พลอยลึกลับมีจุดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะถูกใจนึกว่าใครเดินตามอัพควาดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวบอกนะว่าไม่มีเควสเลยอ้าวใครเดินผ่านไป เพิ่งเจอคน หรือเปล่าดูเหมือนจะยังไม่มีเควสมั้งอันนี้ไม่ถาวรนะเราจะใช้ได้ไม่นานแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อไม้กวาดกันได้ตามสไตล์ของเกมนะครับเกม Fif Online จะเป็นเกี่ยวกับการบินอยู่แล้วนะเกมแบบแนวบินนี่เราหลับได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนดูว่าผมรับมาแล้วแต่ผมก็ไม่เอาใช่
พืชเขียวเรารับมาทำไม่ได้นะจริงจริงๆมันก็ทำได้แหละมันเป็นเควสพิเศษเขาเรียกว่าเควสอีเวนต์เงียบอุ๊ยเมาส์มันคานะโอเคเดี๋ยวลองรับบัฟจากปังเล่นๆดูนะว่ามันสามารถรับได้ตลอดจริงๆเหรอโอ้รับได้จริงๆครับผมนึกว่ารับได้วันละครั้งนะโอเคถ้าเกิดยังไม่มีอะไรเราก็ไปเวลก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะอันนี้เราทิ้งไปก็ได้นะเราใช้เดี๋ยวนี้เอาไปย่อยทำเป็นอาหารสัตว์น่าจะได้นะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้รีสกิลเขาให้มารีสกิลหรือเปล่านะสถานีบริเวณนี้เรายังไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเลื่อยเยอะๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับแต่ไม่ค่อยเสี่ยงมากอ๋อนี่เจอแล้วส่วนฟักทองนี่เจอบอลแล้วด้วยแต่เราไม่ตีนะตีบอลไม่เคยได้ของดีเลย โอเคตีตัวนี้ครับได้มาประมาณตัวละ3เปอร์3เปอร์กว่าใช่ไหมบอสมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวลองตีดูนะว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าตีไหวก็ตีนะครับได้มาเยอะค่อนข้างเยอะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งว้าวโอเคครับตีได้ครับที่ผมเห็นกล่องเลยนะกล่องอะไรไม่รู้เช็คกล่องมานี่ครับมอนเตอร์กล่องนิมิกเดี๋ยวลองตีดูนะตีไหวเปล่าโอเคครับตีได้อยู่อุ้ยได้เยอะด้วยครับได้เยอะเดี๋ยวลองดูนะ22 3 4 5 6 7ได้ประมาณ5เปอร์กว่าเลยครับเราตีไหวเราตีได้ครับเพื่อความรวดเร็วในการเวลนะครับมอนเตอร์เป็นกระจุกด้วยไงดีนะชื่อแดงยังไม่เยอะเท่าไหร่จะมีเสียงโอ้มีบอสด้วยนั่นอะไรเอ่ยทีเกมนี้จะทำอย่างเงี้ยครับเป็นเอฟเฟกต์สวยตัวนี้มันมิดเยอะจริงๆบอสนี่ไม่ต้องสังเกตจากชื่อไว้นะตัวมันใหญ่ทุกตัวแป๊บของก็จะเต็มแล้วไวมากครับเ
ผมว่าจะทิ้งนี่ไปละคงไม่ได้ใช้แล้วแหละผมใช้อันนี้แทนใหญ่กว่าโอเคมันน่าจะมีระบบขายของแบบขายทิ้งโยนทิ้งแล้วได้เงินเลยครับใช่เพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไม่ต้องกลับเมืองบ่อยๆครับเนี่ยพอเราได้เห็นป่ะมีของดรอปมาแล้วเราก็เก็บไม่ได้ละของมันเต็มไวมากครับลองสังเกตดูของมันเต็มไวจริงๆนะผมยังไม่รู้นะไอ้นี่มันมีประโยชน์อะไรโอเคช่างมันโมเดลของเราก็ไม่ได้เวลอย่างเงี้ยผมจะเอาให้เวล27ถึงให้กลับเมืองอะไรที่ผมเห็นว่ามันน่าจะขายได้เยอะนะผมก็โยนทิ้งเอาอันใหม่มานะอันนี้น่าสนใจครับสล็อตทำอาวุธตัวใหญ่มากครับแต่ไม่ใช่บอลนะนุ่นนั่นน่าจะเป็นบอลครับรองเท้าเมอร์เซนารี่ใช่สละอะไรทิ้งดินี่โอเคเก็บมาครับนั่นครับบอสคงจะได้ตีกล่องยาวๆเลยมั้งครับเนี่ยเวลค่อนข้างจะดีเออดีเป็นกระจุกด้วยดิขวานอันนี้มีแล้วครับอ
เบอร์ผู้หญิงนะเดี๋ยว27เรากลับเมืองเลยนะครับโอเคแสนสี่นะครับเงินครั้งดูเหมือนจะเยอะนะแต่เดี๋ยวเราใช้แป๊บนึงก็คงจะหมดแล้วแหละนี่ครับเราเจออันไหนที่คิดว่าดีกว่าเราก็เอาออกมาขายทิ้งไปนะอันนี้ครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราค่อยเอามาใช้นะครับอ่ะเหลืออีกอันหนึ่งเรายังไม่ขายนะครับโอเคที่เราต้องอัพขวานเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องเอาไว้ใช้กับสกิลสตอมในอนาคตด้วยนะครับไม่มีเควสเลยเหรอเอาจริงดิผมว่ามันน่าจะมีเควสให้ทำนะครับ
เนี่ยเพื่อนผมมันเวล50แล้วอ่ะไวมากอ่ะสงสัยจะเป็นที่อาชีพด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับจะทำเควสไม่มีเควสได้ทำเลยนะอ๋อนี่ใช่เปล่าไม่ใช่เควสนะโอเคไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราไปเวลกันก่อนแล้วกันเหมือนปีจะหายไปไหนหรือเปล่าผมคิดไปเองแล้วเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้านะครับว่ามีตัวให้เราเก็บเวลได้บ้างนะเพื่อจะเจอตัวที่เวลไวกว่านี้ไม่ใช่อะไรเยอะอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองแวะดูก่อนนะครับ30ผมบัฟเอาไว้เลยนะครับบินน่าจะกดดูเวลมอนเตอร์ได้ด้วยนะเอาจริงๆอู้เหมือนสัตว์ประหลาดเลยครับเดี๋ยวลองตีดูนะไหวไหมโอเคครับไหวอยู่ช่วยเก็บของหน่อยแต่มอนเตอร์ไม่ค่อยชุกชุมเท่าไหร่นะโอ้ติดสถานะด้วยครับไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยครับพรุ่งนี้ถึกมากครับตีไม่ไหวตีไม่ไหวครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปตีตัวเดิมก็ได้วิเด็กหลงทางมาจากไหนอู้60เรือ37นะครับดึงดูตีง่ายกว่าตัวตะกี้เลย
น่าจะตีไหวไหมเดี๋ยวลองดูนะโอเคครับไหวอยู่โอ้ได้ตัวหนึ่งเดียวมากครับคุณผู้ชมตัวบอสมีสมุดฟ้าอยู่ไม่กล้าเข้าไปตีได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่การประมูลรูปอะไรสักอย่างยิ่งเบลเยอะยิ่งห่างจากเรามันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมิดเวลาเราตีนะเนี่ยมิดรัวๆเลยผมว่าถ้าเกิดเทียบความเร็วแล้วผมว่าตีกล่องน่าจะคุ้มกว่าถ้ามันไม่มีนะครับจะวายเลยทีเดียวเดี๋ยวจะได้ประดับครบให้ครบแล้วนะหายากพอตัวเลยผมรู้ว่าต้องซื้อแล้วตอนแรกดับเอาก็ได้บอสวิ่งไล่ตามตอนนี้จบเลยนะต้องเนาะรักษาระยะห่างด้วยเวลไม่เท่ากันด้วยนะบางตัว37บางตัว38ตรงนี้เราดูตรงนี้มาแถบนี้มาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไล่ดูตรงนี้ไปว่าจะมีตัวอะไรอีกนะครับแต่ผมว่าโดยรวมพวกนี้ก็โอเคแล้วครับได้ขวัญมาโอ้ดีเลยครับยังไม่ต้องทำของเปลี่ยนนะครับช่วงนี้เราเวลไปก่อนอัพให้ยาวๆค่อยไปทำของทีประมาณเวล40 50อะไรประมาณนี้ครับจริงๆ40ก็น่าจะทำของได้แล้วแหละอันนี้ก็ไม่ต้องยังไม่ต้องซีเรียสเลยครับ
ผมว่ามันก็ไม่ได้เวลยากมากนะครับในความรู้สึกผมถ้าเวลยากสำหรับผมคือตีไปต้องหลบไปอะไรเงี้ยอันนั้นลำบากจริงแต่เราอันนี้เราก็กดแล้วก็รอตีไปเรื่อยๆให้มอนเตอร์โดนเราตีจนเรียบร้อยนะแล้วผมมันก็ไม่ได้เรียกว่าเวลยากอะไรหรอกก็ชิวๆครับไปเรื่อยๆลองเปลี่ยนเป็นขวานไหมดูซิจะไวขึ้นเปล่าอันนะลองขวานดูครับมิดเยอะครับมิดเยอะมากผมว่าผมต้องเรียกน่าจะตีมันเหมือนกันนะหรือว่าตัวนี้จะมิดน้อยกว่าผมอาจจะคิดไปเองมันแรงจริงครับแต่โอ้โลใหม่นะผมว่าเปลี่ยนเป็นดาบน่าจะดีกว่ามั้ยดาบจะไวกว่านะเราต้องอย่าลืมอัพแถบนี้ให้เต็มให้หมดเลยครับถ้าเกิดเราจะเล่นใส่ขวานธนูลอยแล้วติดบักนะเดี๋ยวเวลสามสิบเดี๋ยวผมกลับเมืองเลยนะครับดับลิงผมจะเก็บสองนี้ไว้ใช้ด้วยนะโดนแอคโอเคเราก็ได้โอเคจริงๆเราไม่ปั๊บมันก็ตีไม่เข้าแล้วนะตัวสุดท้ายครับ30เรียบร้อยโอเคจะเวลเป็น10มันก็ได้ทีละ2เหมือนกันนะ
โอเคต่อไปเดี๋ยวเราอัพนี่ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวกลับเมืองก่อนนะครับไปขายของทำอะไรให้เสร็จรู้ติดเดี๋ยวขายของทิ้งไปก่อนนะครีเซนสโตนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเพื่อจะทำอะไรได้โอเคครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามีเควสอะไรเราดับได้บ้างไหมเควสหรือเปล่าอ๋อนี้ซื้อโลด้วยนะไม่ใช่เควสนะเควนไม่ค่อยมีเลยนะครับไม่ใช่ไม่มีไม่ค่อยมีไม่มีเลยแหละหรือเขาจะให้เราเวลเองช่วงนี้ใช่ไหมเงียบเควสใช่ไหมใช่ครับหาเควสยากมากครับมือนี้
ไปเอาตุ๊กตาไปเอาตุ๊กตานี่ไม่ใช่ตุ๊กตาหรอตุ๊กตาอ๋อจินยองดอลอันนี้มันเมียดอลคนละตัวกันนะครับเด็กตะกั่วแตนทิ้งไปเลยครับแถวๆนี้เรียบร้อยครับอย่างรวดเร็วถุงมือเสร็จได้มาด้วยนะค้างแล้วไปหาจินอะไรเจียวเห่าสักอย่างนะนี่ใช่ไหมใช่แค่นี้เหรอเก็บเสร็จหมดแล้ว ผมว่าเสีย เสียเวลามากอ่ะไปเวลเลยดีไหมชื่อสุดยอดได้ขอดูอีกทีนึงนะถ้าไม่มีเควสอะไรเราจะไปเรียกละโอเคไปเวลาตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วนะไปเวลตัวเดิมก็ได้นะเส้นทางนี้ผมยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยครับมันตีได้หรือเปล่าตัววงเนี่ยเดี๋ยวลองอยากลองดูอ่ะเลย20ตีไม่ได้นะสงสัยต้องใช้ตัวตีไก่นะครับไม่ใช่ตัวตีไก่นะตัวตีไก่สมจริงมากครับดูมีเงาของเราสะท้อนออกมาด้วยเกมนี้ถือว่าทำค่อนข้างดีเลยครับตอนนี้เป็นอ๋อเป็นเหมืองแร่หรือเปล่าทีนี้เขามาขุดแร่กันนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาขุดเนาะเนี่ยครับซื้อขายของเขาเรียกว่าที่ขุดแร่ดรอปแร่ใช่ไหมบริเวณนี้เราดูไปหมดแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันตรงนี้หน่อยเนี่ยถ้าเป็นอาชีพอื่นก็ตีไม่ได้เลยสิครับตัวที่บินถูกไหมข้างบนนี่วันรูนเหรอแวะไปเยี่ยมหน่อยปุ๊บโอ้
ไม่มีอะไรนะอีหือเสียวขาหักนี่เรากลับมาทางเดิมอะเราต้องไปนอกเส้นทางหน่อยนะครับโอเคเราเจอมอนเตอร์แล้ว39ไหวไหมลองดูได้ตัวละประมาณ4เปอร์นิดๆนะนั่นผมเจอเอ้าต่อหน้าต่อตาปะโถเดี๋ยวรอดูเขานะว่าเขาจะมาอีกเปล่าเดี๋ยวกลายเป็นว่า เราได้ของเฉยเลยผมนึกว่าเขาตีมาก่อนแล้วเราจะไม่ได้เก็บของแล้วนะก็สรุปคือก็ได้นะลืมดูไปนะว่าเขาเล่นอาชีพอะไรเพื่อจะขอแจมปาร์ตี้ด้วยได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าน่าจะเป็นเวลเยอะสุดหรือเปล่าลองข้ามภูเขาไปดูหน่อยครับนี่ผมเจอตัวอะไรโหเบรกก่อนเลย65ไปครับ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงตอนนี้เราเมื่อกี้เราเดินมาแล้วนะอุ้ยจุดขอบแมปข้างหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีวันเตอร์ครับโอเคเหมือนเราจะได้เวลตัวเดิมเดี๋ยวสักเวล31เราก็เลิกกันก่อนเนาะ
วันนี้เป้าหมายเราเอาจากเลือด 30x ก็ได้ครับเนี่ยเอาให้ได้สกิลเนี่ยมามิดบ่อยมากครับขนาดเรามีบัฟนะเนี่ยใช่ครับช่วยเก็บของหน่อยโอเคเหมือนซีนี้เราดูหมดแล้วนะเรื่องนี้เราก็ดูหมดแล้วโอเคครับก็จะประมาณนี้นะเมืองกับเมืองนี้เดี๋ยวเราเวลสักถึง32 33เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเมืองแล้วนะดีไหมหรือว่าจะเอาเวลสัก35ได้จากกำลังดีเนาะกดรับเงินมานะมังกรบกธาตุทิติคอลดาเมจบวก1โอเค31แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเต็ม30พอดีกดอัพได้เลยครับปรับไปลองดูอ๋อไม่ได้เอากวาดมาหรอโอเคไม่เป็นไรครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงได้ละคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้า EP ที่4นะครับก็มาติดตามชมกันนะครับว่า My Nonny จะไปทำอะไรต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ My Nonny ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมตาตีสวัสดีครับ